จบเกมครับวันนี้มาดูรถกระบะลากรถไถยันมาติดหนีบกลับบ้านนะครับบะ TFR อิสุ TFR เครื่อง 2,500 มีอะไรครับก็ไวลากก็ช่วยเบาแรงได้เยอะครับมีรถคันนี้เมื่อกี้ก็ไปขายไม้แล้วโรยเต็นท์เอารถคันนี้ลากกลับบ้านวันนี้ทำงาน 9:30 ก็เลิกบ่ายโมงครับว่าอัดเต็มกล่องไปเลยกะว่าเที่ยวเดียวก็เหมือนสองเลยครับจัดเต็มเลยครับเพราะว่ามีทีมงานสุขบัติเหตุก็ไปช่วยงานศพก่อนครับถ่ายให้ท่านดูครับว่าเวลาขึ้นมันน้ำหนักมันไงเพลาก็เพลาเดิมของรถกระบะเป็นเพลายาวของรุ่นไรก็ไม่รู้ครับก็หารูเอามาใส่ได้พอดีทำเองทุกอย่างครับเทลเลอร์โตเองอะไรเองไอ้ที่นี่ยมนี่ก็โตเองครับงบประมาณ 32,000 เชื่อมเองทำเองเจาะรูเองทุกอย่างเลยครับมาดูรูเจาะก็แบบลองผิดลองถูกไปประมาณ 2-3 ครั้งครับกว่ามันจะทำงานได้วันนี้ก็เหล็กตัวนี้หักครับมันก็หนีบยากหน่อยแต่ก็ฟื้นให้มันที่เลิกเร็วก็เพราะเหล็กตัวนี้มันหักนะครับถึงได้เลิกเร็วก็ไปหาเชื่อมก่อนก็ไม่เป็นไรได้เที่ยว2เที่ยวทั้งหมดแล้วเที่ยวก็พอแล้วดูโครงสร้างก็ต้องเชื่อมให้มันแข็งแรงมาตรฐานนะครับเพราะว่าเวลายกไม้มันหนักจริงมันงัดแบบงัดแรงมากเพราะว่าปั๊มไอ้ตรงงัดตัวนี้มันก็โอ้โหดูว่าผมดามแม่งจนระนุงตุงนางหมดไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับ